กลับมาช่วงสุดท้ายครับของรายการเที่ยวนี้ขอเมาส์นะฮะคราวนี้เราจะไปเที่ยวนะครับที่เรียกว่าอะไรนะ Valley of the King หุบผากษัตริย์เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าไอ้วิธีการไปเพราะว่าไอ้ Valley of the King เนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้กับตัวที่จอดเรือดังนั้นเวลาเราจะไปเราต้องนั่งรถบัสออกไปไปถึงเนี่ยหุบผากษัตริย์จากนั้นต้องนั่งรถซึ่งมันต้องแต่งต้องแต่งเนี่ยเป็นรถภายในเข้าไปอีกส่วนใหญ่สถานที่แต่ละแห่งเนี่ยเขาต้องรีบเที่ยวตั้งแต่เช้าเพราะว่าถ้าไม่รีบออกอะต่อให้เป็นฤดูหนาวอะแต่หลัง10โมงนี้แบบร้อนมากร้อนแล้วประเด็นคือต้นไม้ไม่มีสักต้นเดียวที่หุบผากษัตริย์อย่างที่แมนบอกไม่ได้มีแค่หลุมฝังศพของตุตันคามุนทุกวันนี้ค้นพบหลุมศพของฟาโรห์62หลุมซึ่งไกด์มูฮัมเหม็ดบอกเลยว่าไม่ได้จบแค่62ขุดไปตรงไหนก็เจออีกยังมีอีกก็ขุดไปเรื่อยๆก็ยังทุกวันนี้เนี่ยพวกนักโบราณคดีนักสำรวจอะไรก็ยังเดินหน้าที่จะสำรวจหลายคนถามว่าเฮ้ยอะไรอ่ะไหนอ่ะสุสานของกษัตริย์คือถ้าเกิดคุณไปมีภาพจำของของที่อื่นนะที่แบบจะต้องมีตกแต่งอลังการสวยงาม อะไรที่อยู่ข้างนอกข้างบนนั้นนะอียิปต์ไม่มีถูกไหมพี่ข้างนอกไม่มีจะเป็นแบบแค่ภูเขาหินภูเขาหินแต่คือจริงๆข้างในแม่ต้องเห็นภาพเราเดินไม่ถึง62หลุมเพราะถ้าเราอยู่62หลุมอ่ะเราต้องอยู่ที่นี่ประมาณ5วันอย่างต่ำนี่เราเข้าแค่ 3-4 หลุมแต่เข้าไปเป็นยังไงบ้างพี่การไปดูหลุมแรกกันเลยโอ้โหถ่ายได้ไหมถ่ายได้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 แต่ต้องซื้อตั๋วถ่ายก่อนโอเคแต่ถ้าไม่มีตั๋วถ่ายเนี่ยจะมีพวกกาดอะที่คอยยืนดูแล้วก็มีกล้องวงจรปิดถ้าเขาเห็นปุ๊บว่าเราซื้อโดยถ่ายโดยที่ไม่ได้ซื้อตั๋วเขาก็จะได้ดีรูปหมดเลยหลุมแรกอะยังไม่ค่อยกรี๊ดแต่ถึงแม้ยังไม่ค่อยกรี๊ดเดี๋ยวเดินเข้าไปเรื่อยๆเริ่มกรี๊ดขึ้นเรื่อยๆแล้วหลุมแรกโอ้โหบนฝาผนังนี่แบบว่าไอ้วัตถุที่เขาใช้หรือไอ้เทคโนโลยีเขาใช้เฮ้ยทำได้ไงอ่ะพี่ก็จะแบบโอ้โหยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งว้าวยิ่งเดินยิ่งว้าวอ่ะนี่หลุมหนึ่งอย่างแค่นี้หลุมที่สองนี่โอ้โหเป็นรูปแกะสลักฟาโรห์ในเทพอย่างแบบชัดเจนมากขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดคือจริงๆมันก็คือการบอกเล่าของชีวิตการดำเนินชีวิตในสมัยก่อนของฟาโรห์คนชั้นสูงทหารข้าราชบริพารขุนนางอะไรอย่างนี้คนชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะไล่มาแต่โดยหลักๆก็คือเป็นเรื่องราวของฟาโรห์และถวยเทพเราก็จะเห็นเทพในแบบต่างๆเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าอียิปต์นี่เทพเยอะมากเทพเยอะไปหมดไปดูหลุมที่3กันต่อคือยิ่งแต่พี่ว้าวกับหลุมที่3เรื่องสีอ่ะให้หลุมแรกแล้วสีเหลืองนี่มันจะช่วยให้ข้างในแบบสว่างยิ่งโดนไฟด้วยแต่หลุมที่3เนี่ยพี่จำได้ว่าพี่ยืนอยู่แล้วพี่รู้สึกเลยว่าทุกตารางนิ้วคือรายละเอียดอ่ะคือการแกะสลักที่ลงสีลงดีเทลแบบว่าคือดูนี่คือหลุมฝังศพของกษัตริย์นะครับเรียกว่าหลุมฝังศพของกษัตริย์คือขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอียิปต์เขามีความเชื่อเรื่องหลังความตายว่าจะฟื้นคืนชีพเหตุนั้นเขาจึงทำมัมมี่นั่นเองนะฮะแล้วก็ใส่ทุกอย่างนะเข้าของเครื่องใช้ใส่ไปเพราะว่าเชื่อว่าฟื้นคืนชีพมาก็จะได้มีดำเนินชีวิตต่ออะไรอย่างนี้อันนี้เล่าให้ฟังในฐานะที่ดูสารคดีเยอะเขาแบบจริงๆการทำมัมมี่คือต้องควักเครื่องในออกควักแบบไตไส้พุงออกหมดแล้วเอาเครื่องในใส่ในไหเช่นจะเก็บเอาไว้วันหนึ่งที่จะกลับมาก็จะคืนกลับไปเหลือสักอย่างเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่รู้ว่าใส่หรือเปล่าแต่รู้ว่าต้องเอาออกมาก่อนออกมาก่อนแล้วก็พันด้วยน้ำมันสนถูกแล้วก็มีวิธีทำเยอะมากนะฮะเนี่ยเป็นความเชื่อของเขาดูสวยมากเห็นป่ะแต่สำหรับคนมาเที่ยวที่นี่เนี่ยไฮไลท์จริงๆเลยอยู่ที่หลุมสุดท้ายที่พี่ลงซึ่งถ้าคนจะเข้านี่ต้องเสียเงินพิเศษนอกจากค่าตั๋วธรรมดาอีกเพราะเป็นหลุมฝังศพของฟาโรห์ตุตันคามุนนั่นน่ะทำไมองค์นี้ถึงโด่งดังที่สุดนี่ไงเราก็ยังสงสัยเนาะฟาโรห์ของในราชวงศ์ต่างๆของอียิปต์เนี่ยมีตั้งเยอะตั้งแยะแต่สังเกตว่าเราเห็นหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคามุนที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งชิ้นนั้นเป็นชิ้นมาสเตอร์พีซของ
พิพิธภัณฑ์ที่ทุกคนต้องเข้าไปดูแล้วห้ามถ่ายรูปด้วยเหตุนี้ไหมที่นี่ก็เช่นกันด้วยเหตุนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่เนี่ยเป็นร่างเลยเป็นร่างของมัมมี่ของเขานะใช่แล้วแบ็กกราวด์ข้างหลังนี้แบบโอ้โหรายละเอียดแน่นตึ๊บเขาถึงบอกว่าจริงๆอ่ะเป็นหลุมฝังศพที่ไม่สมพระเกียรติเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฟาโรห์ตุตันคามุนเนี่ยสิ้นพระชนม์แบบกระทันหันแล้วเขาก็รีบเอามาทั้งที่จริงเนี่ยหลุมเนี้ยเดิมทีเนี่ยเตรียมไว้ให้กับขุนนางราชวงศ์คนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นระดับแบบฟาโรห์อะไรเงี้ยแต่เหมือนพอกระทันหันปุ๊บก็หยิบเข้ามาใส่ที่นี่แล้วก็ไว้ที่นี่เลยแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆอ่ะมีข้าวของเครื่องใช้ของฟาโรห์อยู่แต่ว่าถูกปล้นไป2ครั้งซึ่งคนที่ขโมยไปก็ได้รับภัยพิบัตินะเพราะเขาบอกว่าเนี่ยต้นกำเนิดเขาเรียกอะไรนะคนที่พูดว่าคำสาปฟาโรห์อ๋อหรือว่ามาจากอันนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนี่คือไฮไลท์เลยเนาะใช่นี่คือไฮไลท์ของหุบผากษัตริย์ก็ยังมีข้อสงสัยว่าทำไมฟาโรห์องค์เนี้ยมาฝังไว้ที่นี่ที่แบบพิการบอกว่าไม่สมพระเกียรติแล้วกลายเป็นฟาโรห์ที่โด่งดังที่สุดของอียิปต์คือถ้าเราไม่นับรามาเซสที่2ซึ่งแน่นอนอันนั้นยิ่งใหญ่อันนั้นยิ่งใหญ่อันนั้นมีความเป็น The Great The Great เป็นทั้งเรื่องเชิงรบเชิงรักอะไรอย่างเงี้ยครบทุกอย่างโอ้คนนั้นโอ้ต้องบอกว่าองค์นั้นเป็นผู้ที่สร้างทำให้อียิปต์ยิ่งใหญ่เขาบอกว่าสถาบันฟาโรห์ของอียิปต์นี่ยิ่งใหญ่เพราะว่ารามาเซสที่2ใช่ถูกต้องโหคนนั้นสร้างไว้ดีมากแล้วก็เป็นคนที่ปลูกฝังความเป็นอย่างเงี้ยยิ่งใหญ่เนี่ยให้กับอียิปต์นะฮะนี่แค่เสี้ยวเดียวอ่ะคุณผู้ชมเอาว่าเรื่องราวของอียิปต์เนี่ยยังมีอีกเยอะเลยคือแต่เราเนี่ยมีแผนมีโปรแกรมไปโน่นไปนี่ไงเราก็ยังก็เลยนะได้เท่านี้ได้แค่สี่หลุมใช่ยังมีวิหารที่ลักซอร์เพราะตอนที่เราพูดถึงเนี่ยเรือมาจอดถึงลักซอร์แล้วเรือมาจอดถึงลักซอร์ยังมีวิหารคานักวิหารลักซอร์ยังมีเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นช่วงกลางคืนแล้วเห็นมันแสงสีเสียงอ่ะสวยเชียติดไฟอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะวิหารคานักเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมีโอกาสก็จะมาเล่าสู่กันฟังต่อมีวิหารคานักมีวิหารลักซอร์รวมถึงถ้ากลับไปไคโรยังมีซิทาเดลมีตลาดขานอัลคอลิลี่ยังมีโอไคโรมุมที่เป็นแบบเผยให้เห็นถึงลึกด้านที่เป็นมุมศาสนาคริสต์ของคนอียิปต์แต่เขาจับถือเทพทุกวันนี้อันนี้คนอียิปต์จับถือศาสนาอะไรอิสลามมุสลิมวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมขอบคุณด้วยนะฮะ Go Together Travel นะครับรวมถึง Egypt Air นะฮะที่ทำให้เรานั้นได้ไปเห็นความยิ่งใหญ่อูอารยธรรมของโลกใบนี้อย่างอียิปต์นั่นเองครับวันนี้เราสองคนหมดเวลาลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการช่วงนี้ขอเมาส์เล่าทุกเรื่องราวเมาส์ทุกเรื่องเที่ยวไปไม่รู้แต่รู้ไว้ไม่เสียเที่ยวค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ